สวัสดีครับพบกันวันนี้เช่นเคยนะครับเมื่อคราวที่แล้วอาจจะแนะนำทำเอฟเฟกต์ตัวอักษรอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยนำอักษรที่ทำจากน้ำแข็งนะครับมานำเสนอนะครับครับมาเริ่มกันนะครับโปรแกรม Blender 2.78 นะครับใช้ในการแนะนำนะครับเอาตัว Q นี่ออกนะคลิกที่ตัว X นะครับแล้วก็ Delete นะครับต่อไปนะครับชิป A นะครับชิป A นะครับมาที่ตัวนี้นะตัวแท็กนี่นะครับตัวแท็กหมุนนะขยายนะครับขยายเสร็จแล้วเคาะ R นะครับ R แล้วก็ X R บวก X นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปเลยนะไม่ต้องกดอะไรนะเลื่อนเมาส์ไปเฉยดันมาไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายนะครับคราวนี้ให้เรามาเคาะที่ตัวแท็บตัวแท็บนะครับหรือว่าจะมาที่ตัวนี้ก็ได้นะครับ Edit Mode นะครับเราเคาะที่แท็บนะครับครับหรือใครไม่สะดวกก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับเลือก Edit Mode ก็ Backspace นะครับ Backspace ก็ลบไปเลยนะครับพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรได้เลยนะครับชิปค้างไว้นะครับแล้วกดตัวอักษร O L D นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับทำอักษรแบบ I Tag นะครับเสร็จแล้วข้อที่แท็บอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็มาที่ตัวนี้ก็ได้นะครับเลือก Edit Mode ก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับให้เราเอาที่ตัวนี้ออกไปหน่อยนะครับหน้าต่างตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้ฮะตัวนี้ตัว F นี่นะครับจะเห็นมีคำว่า text นี่อยู่นะครับมาที่ตัว X นะ extrude นะครับ extrude ตัวนี้ก็ปรับดูแล้วก็ดูตัวอักษรเอานะครับ extrude ตัวนี้นะครับก็ดูว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ผมเอาประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวดิฟนะครับดิฟก็ดูเอานะเราชอบขนาดไหนนะครับครับต่อไปก็ตัว resolution นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราชอบมนกลมขนาดไหนก็นะตามใจนะครับครับอันนี้เสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ตัวชิป A นะครับชิปแล้วก็ A นะครับเลื่อนขึ้นไปที่ mask นะครับ mask เลือก cube นะครับเลือก cube เลือกแผ่นนะครับแผ่นเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวนี่ครับเลือก font นะครับ font ดูเสร็จแล้วก็ข้อที่ s นะครับลากไปเลยนะครับก็ดูสักหน่อยนึงว่ามันยังไงนะครับนะครับก็ลากลงมาโอเคนะครับโอเคเสร็จแล้วก็วิวครั้งนึงนะครับวิวนะครับวิวแล้วก็มาที่ฟอนต์นะครับนะครับต่อไปนะครับให้เราเลื่อนมาตรงกลางหน่อยนะครับก็กดชิปค้างไว้แล้วกดล้อเมาส์นะครับหมุนมาตรงกลางหน่อยนะโอเคแล้วก็วิวแล้วก็ฟอนต์นะครับนะครับเสร็จแล้วก็วิวอีกครั้งนึงนะครับมาตัวนี้นะครับตัวนี้วิวหรือว่า number 5นี่นะครับตัวนี้นะครับคราวนี้พอเราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราชิป A นะครับให้เรากดชิป A นะครับชิปแล้วก็ A คราวนี้นะครับให้เราเลือก Q นะครับให้เราเลือก Q นะมาที่ Mask นะเราเลือก Q นะครับมาที่ตัวนี้ตัวข้างล่างนี่นะตัวข้างล่างนี่นะตัวคลิกนะเลือก Wireframe นะครับ Wireframe นะฮะคลิกซ้ายที่แกน X นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนแกน X นะแล้วก็เลื่อนกะให้ได้กลางๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เคาะ
เคาะ S นะ S เคาะ S เดี๋ยวก็ลากเมาส์เลยนะไม่ต้องกดนะลากเมาส์เฉยไม่ต้องกดอะไรนะครับเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเพื่อจบนะครับคราวนี้ก็จัดตัวนี้ขึ้นไปนะครับจัดตัวนี้ขึ้นไปคราวนี้ก็กดชิปข้างไว้กดล้อเมาส์ค้างไว้แล้วก็จัดมุมนะครับปล่อยนะครับคราวนี้พอเราได้ตัวนี้เรียบร้อยนะครับให้เราคลิกนะคลิกนะคลิกซ้ายตัวนี้นะคลิกซ้ายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดที่แป้นนะครับชิปบวก A นะครับนะชิปบวก A นะเลือกแพลนนะแพลนมาที่แมสนะแล้วเลือกแพลนตอนนี้ก็กดลงมาหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็เคาะที่ S นะครับ S เดี๋ยวก็ลากประมาณอย่าให้เกินกรอบนะครับอย่าให้เกินกรอบได้นะตรงนี้ลากมานิดนึงโอเคครับคราวนี้พอเรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้material ตัวนี้นะ material นะครับเดี๋ยวเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับข้างบนนี้นะครับเลือก cycle render นะครับพอเราเลือก cycle render เสร็จแล้วเนี่ยเรามาคลิก new ตรงนี้นะครับ newตรงเนี้ยให้เราคลิกเลือก emission นะครับ emission นะครับความเข้มนะความเข้มตัวเนี้ยก็จะเป็นความเข้มของแสงนะครับก็มากน้อยก็แล้วแต่เรานะครับก็เอาไปที่ผมเอาที่18พอนะครับ18ใครจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับคราวนี้ให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตัวแผนล่างเนี่ยแผนตัวเนี้ยเส้นล่างเนี่ยตัวแผนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ new นะครับตัวนี้ถ้าใครยังไม่เป็นตัวนี้ก็ให้เลือกนะให้คลิกเลือกตัวนี้ออกมานะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ world ตัว world นะครับ world หรือ world นะครับตัวนี้นะคลิกเลยนะครับตรง color เนี่ยคลิกตรง color นี่นะครับก็ให้ดันขึ้นไปให้มันสว่างนะครับเดี๋ยวก็เลือกก็สีของประมาณน้ำนะสีน้ำแข็งอะไรพวกนี้นะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกขวาที่ตัวแท็กตัวอักษรเนี่ยตัวแท็กเนี่ยนะฮะตัวอักษรนะครับอาจจะเรียกผิดไปมากนะอันนั้นนะก็ให้เรามาคลิกนะครับ Ultimate C นะครับหรือแป้น ALT นะครับบวก C นะครับกดนะพร้อมกันนะครับเลือกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ Mesh Form Curve ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวนี้เลื่อนออกมาหน่อยนึงนะครับฟิสิกส์นะครับตัวนี้ให้เลือกฟิสิกส์มาเลือกตัว Fluid เนี่ยตัวนี้นะครับตรงแท็บตรงแท็บไทยเนี่ยตรงเนี้ยให้เราเลือกเนี่ยตัวนี้นะ FULID เนี่ยฟลุตเนี่ยนะครับน่าจะอ่านไม่ผิดนะครับครับต่อไปนะให้เรามาคลิกตรงคิวนะครับคิวก็คือตัวนี้ตัวคิวนะครับกล่องนะกล่องนะตัวนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในโหมดของฟิสิกส์อยู่เหมือนเดิมนะให้เราคลิกตัวเดิมนะตัวฟลุตเนี่ยนะครับตัวนี้ให้เราเลือกโดเมนนะครับโดเมนคราวนี้ตรงโดเมนเนี่ยให้เรามาดูที่ไฟนอลนี่ตัวเนี้ยนะครับให้เราปรับไปเลยนะครับที่เท่าไหร่ก็ได้นะเอาสัก100ก็ได้นะครับเลขสวยนะครับส่วนตรงเนี้ยตรงไทม์เนี่ยนะตรง N เนี่ยนะครับให้เราคลิกไว้ที่มาประมาณสักให้เหลือสัก 0.1 นะครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับพิมพ์เอาดีกว่านะครับ 0.1 นะครับครับ 0.1 นะครับคราวนี้เรามาที่ตัว timeline นะครับ timeline ก็คือตัวล่างเนี่ยนะตัวเนี้ย n เนี่ยให้เราให้เหลือสัก20
20ครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ให้เราคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้คลิกตัวนี้นะครับโอเคนะพอเราคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ลองขยายดูนะขยายมาเทสวิดีโอดูตรงนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับลองครับอันนี้ก็ให้เรามานะครับคลิกนะครับที่ตัวอักษรนะครับคลิกที่ตัวอักษรนี้มาข้างบนเลยนะมาที่ข้างบนนี้มาเลื่อนลงมาหาคำว่าเทคตัวนี้นะครับให้ปิดเลยนะครับปิดตัวนี้ปิดเรนเดอร์แล้วคอร์ดไอนะครับเดี๋ยวเราก็คลิกตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับคลิกที่ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ให้เราไว้ตรงmaterial นี้นะครับ material นะครับคลิกที่ new นะครับ new ตัว surface เนี้ยถ้าอ่านไม่ผิดนะ surface หรือ surface เนี้ยให้เราเลือกที่ glass นะครับ glass bsdf นะครับตัวนี้นะ glass นะครับ bsdf นะครับทีนี้ตัวนี้มันอยู่ที่หน้าฟอนต์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ให้เราจัดจัดหน้าเอานะครับตัวนี้นะครับคราวนี้ให้เรามาคลิกขวาตรงนี้ตรงแผนนะครับตรงแผนเนี่ยนะครับมาที่วิวนะวิวมาที่วิวนะครับalign view นะครับมาที่ตัวนี่ครับ align active camera to view นะครับคลิกเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้หลังจากที่เราคลิกตัวนี้เสร็จแล้วนะครับขยายไว้นะตอนนี้ให้เรามาที่วิวนะครับวิวข้อที่ N นะครับ N เพื่อที่จะล็อกนะครับ N ข้อ N นะครับเพื่อเรียกเมนูออกมานะครับก็เนี่ยล็อก camera to view นะครับล็อกเลยนะครับแล้วก็ N อีกครั้งหนึ่ง N นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยตัวอักษรนะครับนะก็เราก็จะล็อกอยู่ในนี้นะครับล็อกอยู่ในนี้คราวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาที่มาดูมุมนะครับมุมของกล้องนะคือคาเมร่าเนี่ยดูว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งมันไหมนะครับเสร็จแล้วนี่เราก็ปิดนะครับก็วิวนะครับแล้วคาเมร่าครั้งหนึ่งให้มาอยู่ในโหมดเดิมนะครับต่อไปนะครับต่อไปตรงนี้นะให้เราคลิกที่ตัวเรนเดอร์นะครับตัวเรนเดอร์มาอันนี้นะครับแต่นี้ก่อนที่เราจะมาเล่นอะไรตัวเนี้ยเราก็มาคลิกให้มันได้สมูทหน่อยนะครับตัวนี้นะครับสมูทหน่อยโอเคนะครับคราวนี้ลองคลิกที่ตัวเรนเดอร์นี่นะครับตัวเรนเดอร์นี่คราวนี้ก็รอครับร้องเพลงรอนะครับร้องเพลงรอแต่ไม่น่าจะนานนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้คือเรายังไม่ได้ทำละเอียดมากนะครับก็คือแบบน้ำแข็งอาจจะไม่ใสมากนะครับก็ดูว่าตัวนี้ทำมาครบ 100% แล้วก็คือใช้ได้นะครับก็คือใช้ได้ตอนนี้ก็คือให้โปรแกรมเขาจัดนะจัดทีนี้ถ้าใครที่ต้องการประมาณให้น้ำแข็งเนี่ยใสกว่านี้นะครับหรือว่าให้มันสะอาดกว่านี้คือเป็นสีของน้ำแข็งเป็นความใสของน้ำแข็งจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้โปรแกรมทำงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมปิดวิดีโอก่อนมันจะได้ทำงานได้เร็วนะครับเดี๋ยวพอได้ภาพเสร็จแล้วก็จะนำมาเสนอต่อนะครับครับก็นี่ก็คือผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็โปรแกรมทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับรูปแบบเนี้ยนะครับ
อันนี้เราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้เลื่อนเข้าและออกได้นะครับคราวนี้ไอ้ที่กรอบตรงเนี้ยที่มันจะเป็นดำๆอยู่เนี้ยก็คือที่เราล็อกมุมมองของคาเมล่าไว้นะครับนะเพราะจะได้ตัวนี้ครับคราวนี้ถ้าใครต้องการให้น้ําแข็งเนี้ยใสกว่านี้อีกนะครับนะครับก็กลับไปที่หน้าตัวเดิมนะครับอันนี้ก็กดที่ Escape นะครับEscape ไอ้ตัวนี้ก็คือจบตรงนี้เลยนะครับผมก็คือจะจบตรงนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าใครต้องการความใสกว่านี้ก็กดที่ Escape นะครับแล้วเราก็ให้เราพอกดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ตัวไล่ลงมานะไล่ลงมาตรงนี้จะตัวนี้ฮะsampling นะครับตัวนี้ sampling นะตัวนี้ตัวเนี้ยนะให้เราเพิ่มเลยนะครับจะเพิ่มเป็น200 300 400หรือ500ไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มไปเลยอย่างเซิร์ฟยิ่งเพิ่มมากเนี่ยความใสมันก็จะมีมากนะครับสมมุติหรือจะเพิ่มไปสักเอาสัก200ก็ได้นะ200ก็ได้นะครับพอ200นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวก็เรนเดอร์ใหม่นะครับคราวนี้ก็คือการประมวลผลก็จะช้าลงไปนิดนึงนะครับก็จะช้าลงไปนิดนึงแต่ว่าจะได้ความใสของสีนะครับจะได้ความใสของสีนะดังนั้นถ้าใครต้องการให้สีมันใสนะครับใสมากเท่าไหร่ก็แล้วก็ไปที่มันจะอยู่ในเมนูของเดี๋ยวผมดูก่อนจะเป็นเมนูตัวเดิมเลยนะครับจะเป็นเมนูตัวเดิมเลยก็คือฟิสิกส์นะครับเลือกที่ฟลูดนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับไปที่คำว่าแชมปลิงนะครับแชมปลิงนะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับแต่อยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับตัวแชมปลิงตัวนี้เลยนะครับในตัวนี้ที่เราทำอยู่นี่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเรนเดอร์ตัวเนี้ยก็คือถ้า500เนี่ยก็จะใสมากก็คือจะใสความใสก็จะเพิ่มขึ้นนะความใสก็จะเพิ่มขึ้นคราวนี้ก็ถ้าเราต้องการความใสเพิ่มขึ้นเนี่ยคอมก็จะทำงานนานขึ้นนะครับก็นานขึ้นหน่อยนึงคราวนี้ผมก็จะขอพักอีกสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาวิดีโอมาตัดต่อให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้สักก็คงจะไม่นานนะครับครับสักครู่นึงนะครับเริ่มเกือบจะเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันใสมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ได้อยู่ที่ 78% นะครับ 78% 78%เขาก็จะทำจนกระทั่งหมดตัวที่เราล็อกคาเมล่าเนี่ยไว้นะครับล็อกคาเมล่าเนี่ยไว้ส่วนตัวนี้ไอตัวที่ตัวละลายเนี่ยให้มาปรับตรงนี้นะครับให้มาปรับตรงนี้นะครับก็ escape นะครับ escape ตรงแป้นนะแป้น escape นะ ecs นะครับใช่ไหมใช่นะครับเสร็จแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับถ้าปรับมากขึ้นเนี่ยมันก็ตัวอักษรเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจะละลายมากขึ้นนะครับแต่นี้ผมก็ให้ดูว่ามันละลายแค่นี้นะครับให้ดูละลายแค่นี้ก็พอนะครับใกล้เสร็จแล้วครับ 95% นะครับคราวนี้ก็จะใสฝ่าเมื่อทำเสร็จครั้งแรกนะครับที่พอทำเสร็จครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ใสขนาดนี้นะครับถ้าตัวนี้อยู่ที่300 400 500 600 700เนี่ยความละเอียดความใสมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็นะครับก็เหมือนเดิมนะครับยิ่งใสมากเนี่ยหรือว่ารายละเอียดมันมากเนี่ยเขาก็จะเก็บมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับก็เท่านี้นะครับสำหรับการทำไอเทคนะครับอักษรน้ำแข็งนะครับก็ไปทบทวนกันนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ยากเหมือนตัวแรกนะครับเหมือนตัวแรกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะปรับตัวละลายเนี่ยให้กดที่แป้น Escape นะครับเดี๋ยวเราก็คลิกขวาที่ตัวอักษรนะครับแล้วเราก็มาเลื่อนตัวนี้นะมันก็จะละลายลงไปแล้วแต่ว่าเราจะละลายมากน้อยนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นทำความเขาเรียกว่าใสสดของ
ก้อนตัวอักษรที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยให้มันใสมากขึ้นนะครับเบางามมากขึ้นนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำเท่านี้นะครับสวัสดีครับ